สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวิชาการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนะซึ่งผมมองเห็นว่าในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับนะเป็น10ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมาดูกันว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมขอนำมุมมองนะครับของนักวิเคราะห์นะครับนักยุทธศาสตร์นะชาวสหรัฐที่ชื่อว่าคุณเดวิดฮันเตอร์ซึ่งเขาเป็นคอนเทเรียนแมคโครสแตทิจิสต์นะครับนะเป็นนักยุทธศาสตร์ที่มองภาพมหาภาคนะที่มองต่างมุมซึ่งเขาได้พูดนะในสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษเนี่ยนะครับนะช่วง2020ที่น่าสนใจนะที่ผมบอกว่าน่าสนใจเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ผมมองเห็นสอดคล้องตรงกันนะครับมากกว่า 80% นะครับแต่บางอย่างผมเห็นต่างเหมือนกันนะเดี๋ยวจะมาพูดกันในช่วงท้ายๆคลิปนะครับว่าผมมองเห็นเหตุปัจจัยนะที่มองต่างนะอาจจะหนักกว่าที่คุณเดวิดฮันเตอร์มองด้วยซ้ำไปแต่ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับนะเพราะมันเป็นเพียงแค่มุมมองบูรณาการส่วนตัวเท่านั้นเอาละครับมาสรุปนะในสิ่งที่คุณเดวิดฮันเตอร์นะครับซึ่งเขาเป็นนักวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับนะซึ่งเป็นการมองต่างมุมนะไม่ได้มองเหมือนกับนักเศรษฐศาสตร์หลักต่างๆที่มองกันเขามองว่านะครับว่าในช่วง38-39ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ปี1982ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นวัฏจักรวงรอบของเงินฝืดนะเขาเรียกว่า deflation cycle นะเป็นวัฏจักรวงรอบของเงินฝืดภายหลังจากที่เกิดเงินเฟ้อในช่วงทศวรรษ1970นะครับนะที่มีเงินเฟ้อเนี่ยสูงไปถึงเกือบ 20% นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะดอกเบี้ยก็สูงมากเลยนะครับนะสูงไปถึง 15% นะครับแล้วก็ในขณะนี้ก็กำลังลดต่ำลงมาเรื่อยๆนะเข้าใกล้ศูนย์นะที่เรามองเห็นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะแต่ว่าคุณเดวิดฮันเตอร์มองว่าอันนี้เป็นวงรอบใหญ่นะของวัฏจักรของเงินฝืดนะครับนะมันเป็นมา38-39ปีแล้วนะครับนับจากปี1982ถึงปัจจุบันมันจากเงินเฟ้อที่สูงสูงนะครับในช่วงทศวรรษ1970อ่ะนะจาก 20% ทุกวันนี้ลดลงมาเป็น0แล้วก็คงภายในช่วงเนี้ยนะครับอาจจะเงินเฟ้อติดลบได้ซ้ำไปก็เรียกว่าสภาวะเงินฝืดนะครับนะค่อนข้างแรงนะแล้วก็บอกว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี้ยนะที่เป็นช่วงของวัฏจักรเงินฝืดเนี่ยมันก็เป็นช่วงของตลาดกระทิงของโลกหมายถึงว่าพวกบรรดาตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะเป็นตลาดกระทิงของโลกด้วยนะครับเขามองว่าในปี2021เนี่ยคือปีหน้านะซึ่งมันจะเป็นเฟสที่2หรือระยะที่2นะครับนะในระยะที่1เขาเรียกว่า soften up นะหรือบางที่เขาเรียก melt up นะคือการหลอมเหลวที่อ่อนนุ่มสูงขึ้นนะครับเขามองว่าในระยะที่2 the bust เนี่ยนะจะเป็นการร่วงล่มครั้งใหญ่ทั่วโลกนะครับซึ่งจะมีลักษณะของตลาดหุ้นร่วงล่ม 80% นะเขาเรียกว่า 80% inventory crash นะครับคือร่วงลงมา 80% เลยนะครับแล้วก็จะมีเห็นวิกฤตธนาคารอาจจะมีการล้มละลายล้มเป็นโดมิโนนะครับดึงเงินไปทั่วโลกเลยโดยเฉพาะเขามองเห็นในยุโรปและเอเชียเนี่ยนะจะค่อนข้างหนักกว่าในสหรัฐนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐจะไม่โดนนะแต่หมายถึงว่าอาจจะอยู่ในสถานภาพที่ดีกว่าแล้วก็มองเห็นการล้มละลายของบริษัทองค์กรใหญ่ๆนะครับทั่วโลกนะครับเขาบอกว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าคือ2021นะครับนะอาจจะเหลือเวลาอีกสักประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยนะครับถ้านับจากนี้ไป 2-3 เดือนก็แปลว่าธันวาคมมกราคมปี64เนี่ยหรือ2021 2-3 เดือนที่จะเกิด soften up นะครับหรือว่า melt up ก็คือที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วคือการหลอมเหลวอ่อนนุ่มสูงขึ้นนะหมายถึงว่าบรรดาตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับอาจจะทำให้ตลาดหุ้น S&P 500ของสหรัฐเนี่ยอาจสูงไปถึง 4,500 จุดเลยแล้วตลาดหุ้น Nasdaq เนี่ยนะครับอาจจะไปถึง 15,000 จุดเลยนะครับก่อนที่จะร่วงลงมาอย่างแรง 80%
นะที่เขาเรียกว่า 80% inventory crash นะครับนี่คือสิ่งที่คุณเดวิดฮันเตอร์นะครับมองในปี2021ซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้บรรดาธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve รวมถึงธนาคารกลางอื่นๆทั่วโลกเนี่ยก็ต้องพยายามพยุงเศรษฐกิจก็จะขยายบัญชีงบดุลแล้วก็พิมพ์เงินคือ Unlimited QE เนี่ยพิมพ์กันไปซึ่งทุกวันนี้นะครับบัญชีงบดุลของเฟดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7ล้านล้านดอลลาร์นะคุณเดวิดฮันเตอร์มองว่าอาจจะทะลุไปถึง20ถึง30ล้านล้านดอลลาร์ในปีหน้า2021ก่อนที่จะจบวิกฤตนี้นะครับนะเพื่อออกจากสภาวะเงินฝืดนะหรือว่าการร่วงล่มของตลาดหุ้นการล้มละลายของบรรดาธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินไปทั่วโลกรวมถึงบริษัทองค์ใหญ่ๆนะที่ล้มละลายนะครับเพราะนั้นการตอบสนองของบรรดาธนาคารกลางก็พิมพ์เงินกันอย่างไรปั๊มเงินพิมพ์เงินปั๊มเงินเข้าไปอัดฉีดเข้าไปนะแต่ว่าที่บอกมันจะมีดีเลย์อ่ะหมายถึงว่าการตอบสนองของธนาคารกลางต่างๆจะเป็นการตอบสนองที่ตามหลังนะหลังจากที่มันมีการร่วงล่มการเกิดการทำลายขึ้นมานะบรรดาธนาคารกลางต่างก็จะเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปพยุงก็พิมพ์เงินเข้าไปมันกว่าจะพิมพ์เงินเข้าไปกว่าจะแก้ได้มันจะเกิดการล่าช้าที่มันล่าช้าเพราะว่ากว่าเงินที่อัดฉีดผ่านสถาบันการเงินจะถูกปล่อยกู้ลงไปนะครับและให้ SCB ต่างๆดำเนินธุรกิจธุรกรรมไปถึงมือประชาชนเนี่ยนะกว่าจะแก้ไขปัญหาวิกฤตนะครับให้มันดีขึ้นนะครับกิจกรรมต่างๆจะดีขึ้นนะแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อจะวัดได้ขึ้นมาเนี่ยคือใช้เวลา 2-3 ปีนะครับ 2-3 ปีนะครับนะกว่าจะออกจากไอ้ตัววิกฤตเงินฝืดนี้ได้นะแต่พอออกจากวิกฤตเงินฝืดแล้วคราวนี้ก็จะตีกลับมาเป็นเงินเฟ้อนะแล้วเป็นเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณกึ่งกลางของทศวรรษเนี้ยประมาณปี2025-26นะคุณเดวิดฮันเตอร์บอกว่าจะเกิดเงินเฟ้อพุ่งขึ้นเป็นเลข2หลักได้อันนี้เขาอาจจะพูดถึงว่าในสหรัฐด้วยแล้วก็สามารถมองไปทั่วโลกได้นะครับเพราะว่าเงินดอลลาร์ตัวนี้มันเป็น World Reserve Currency นะมันก็จะมีอิทธิพลนะครับนะไปทั่วโลกนะแล้วเขาก็มองว่านะครับราคาทองคำเนี่ยในปี2020คือปี63เนี่ยนะภายในสิ้นปีเนี่ยนะครับอาจจะสูงไปถึง 2,300 ถึง 2,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์เลยนะครับมันเกิดลักษณะซอฟเทนอัพหรือเมลอัพคล้ายๆกับตลาดหุ้นซึ่งเราก็มองเห็นหลายครั้งว่าเออนะตลาดหุ้นกับตลาดทองคำอยู่นี้มันคัพปิ้งคือมันเกาะกันไปขึ้นก็ขึ้นพร้อมๆกันลงก็ลงพร้อมๆกันเขาก็มองว่าในปีนี้นะ2563อาจจะไปถึง 2,300 ถึง 2,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่ในต้นปีหน้านะครับนะอาจจะมีช่วงย่อลงนะเขาเรียกว่าพูดาวนะพูแบ็กนะพูแบ็กพูดาวเนี่ยครับนะอาจจะย่อลงมาถึงประมาณ 30% นะครับนะเหลืออยู่แถวๆ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะก็คือไปอยู่แถวๆประมาณราคาที่กลางปีเนี้ยนะกลางปี2020หรือกลางปี2563ที่ผ่านมาประมาณ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนเขาบอกปีหน้าอาจจะได้เห็นตอนที่ตลาดหุ้นมันเข้าสู่ระยะที่2แล้วครับ The Bus เกิดการร่วงล่มลงมานะแต่ว่าตลาดหุ้นร่วงแรงกว่าร่วงลงมาประมาณ 80% นะแต่ว่าทองคำก็ถูก pull back ลงมานะที่ 30% อยู่ที่ประมาณ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนมาตามกันกับตลาดหุ้นนะครับนี่คือสิ่งที่คุณเดวิดฮันเตอร์นะเขาพูดไว้ผมก็มาสรุปประเด็นนะครับให้ฟังกันคราวนี้ดอลลาร์ปีหน้าจะแข็งค่าขึ้นนะครับนะเนื่องมาจากว่าการพิมพ์เงินนั่นเองนะมีความต้องการนะครับนะของดอลลาร์ไปทั่วโลกเพราะว่าถ้ามันเกิดสภาวะเงินฝืดนะครับแล้วเกิดพวกการล้มละลายนะครับการล้มลงนะของธนาคารสถาบันการเงินขององค์กรบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะมันก็ต้องการดอลลาร์นะครับนะเพื่อจะมาเพิ่มสภาพคล่องนะเพื่อมาฟื้นเศรษฐกิจมันเขาบอกว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นมันดัชนีอาจจะไปสูงถึง140นะซึ่งปัจจุบันประมาณ85นะจะสูงไปถึง140เหตุก็มาจากเรื่องของการพิมพ์เงินอัดฉีดเข้าไปจำนวนมากของเฟดนะครับบัญชีงบดุลของเฟดก็อาจจะสูงถึง 20-30 ล้านล้านดอลลาร์นะครับก็พูดง่ายคือดีมาหรืออุปสงค์ดอลลาร์จะมีมากในปีหน้านั่นเอง2021นะครับดอลลาร์กับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะมีค่า
นะในขณะที่สิ่งต่างๆสิ่งอื่นๆเนี่ยนะอาจจะด้อยค่าลงในปีหน้านะรวมถึงทองคำอาจจะถูกพูลแบ็กนะครับและถูกดึงลงมานะดึงกลับมาที่ประมาณ 1,800 นะดอลลาร์ต่อออนซ์มันถ้าเกิดใครมองแบบนี้ก็แบบว่าเออถ้าเกิดราคาทองคำนะมันขึ้นไปสูงถึง 2,300 2,500 ดอลลาร์ออนซ์เนี่ยใครกลัวติดดอยอะไรก็ขายทิ้งนะแต่ว่ามันดึงลงมาที่ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่ว่าในสุดท้ายเนี่ยในทศวรรษเนี้ยราคาทองคำมันจะขึ้นไปถึง 10,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์บวกไม่ทราบบวกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่านะครับเราจะเห็นปีหน้าถ้าเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนะตามการคาดการณ์ของคุณเดวิดฮันเตอร์เนี่ยนะตลาดหุ้นร่วงล่มลงมาถึง 80% นะบรรดาวิกฤตธนาคารล้มเป็นโดมิโนนะรวมถึงเรื่องของธุรกิจองค์กรบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะล้มลงมาเนี่ยนะครับมันบรรดาธนาคารกลางต่างๆก็พยายามเข้าไปฉีดเงินฉีดเงินปั๊มเงินฉีดเข้าไปบัญชีงบดุลของธนาคารเนี่ยไปถึง 20-30 ล้านล้านดอลลาร์เยอะมากนะแต่เขาบอกว่าการตอบสนองแบบนี้มันค่อนข้างช้านะของเงินที่ปั๊มอัดฉีดเข้าไปสู่ระบบนะกว่าการกระตุ้นที่ผมเล่าแล้วกว่าการกระตุ้นทางกิจกรรมการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมาเนี่ยนะคือง่ายมันช้าอ่ะกว่าเงินจะไปถึงมือ SME กว่าถึงมือประชาชนกว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยกว่าผู้คนจะใช้สอยจนเกิดเงินเฟ้อเนี่ยนะก็ล่อเข้าไปตั้ง 2-3 ปีใช้เวลาค่อนข้างมากมันสมมติว่าเงินฝืดจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะถามว่า 2-3 ปีนานมากไหมก็ไม่ถือว่านานมากนะถ้าเทียบกับวงรอบของมันเนี่ยตั้ง 38-39 ปีถึงปัจจุบันก็ถือว่าค่อนข้างจะอยู่ไม่นานมากนะครับสภาวะเงินฝืดนั้นถ้ามันเกิด the bust หรือในเฟสที่2เนี่ยเกิดขึ้นนะ 2-3 ปีด้วยการปั๊มเงินพิมพ์เงินของเฟดจำนวนมากเข้าไป 20-30 ล้านล้านดอลลาร์ในที่สุดนะครับในช่วงที่ผ่านไปตลอดของทศวรรษ2020เนี่ยมันจะเป็นตัวน้ำหนักที่กดถ่วงไอ้ตัวดอลลาร์กระดาษเองไอ้เงินกระดาษเฟียทเคอร์เรนซีเองนะที่จะทำให้ดอลลาร์เนี่ยค่อยๆด้อยค่าลงเรื่อยๆในตลอดทศวรรษนี้พูดง่ายๆคือปีหน้านะครับมุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์เนี่ยนะดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นดัชนีขึ้นไปถึง140แต่ว่าในตลอดทศวรรษเนี้ยนะใน2020 21 22 23จนถึง2030เนี่ยดอลลาร์จะค่อยๆด้อยค่าลงอ่อนค่าลงเรื่อยๆเพราะว่าน้ำหนักกดทวงจากการพิมพ์เงินกระดาษเข้าไปเยอะๆนี่แหละนะครับซึ่งนะครับมันก็จะเกิดวงรอบของวัฏจักรเงินเฟ้อเนี่ยจะเริ่มกลับขึ้นมานะให้เห็นแถวๆประมาณปี2024นะก็บอกจะเริ่มเห็นว่านะมันจะมีเงินเฟ้อที่เกิน 2-2.5%อาจจะประมาณ 2023-2024 เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเงินเฟ้อก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงกึ่งกลางของทศวรรษนี้ในช่วงประมาณราวปี 2025-2026 นะครับเงินเฟ้อก็อาจจะพุ่งสูงถึงตัวเลข2หลักเลยนะที่ผมเคยเล่าสู่กันฟังนะครับนะแล้วก็สิ่งนี้มันจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำเห็นไหมนะเมื่อเกิดเงินเฟ้อพุ่งขึ้นนะค่าเงินกระดาษจะลดมูลค่าลงนะครับก็จะทำให้ราคาทองคำในเทอมของดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่าขึ้นก็คืออาจจะขึ้นไปถึง 10,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์บวกนะนี่มุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับส่วนราคาน้ำมันเนี่ยจะล่วงลงมาต่ำอีกครั้งในช่วงปีหน้า2021นะครับในขณะที่เกิดการล่วงล่มทั่วโลกนะแต่ในช่วงของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงปลายทศวรรษเนี่ยนะครับราคาน้ำมันก็จะกลับขึ้นมาสูงอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นช่วงปลายทศวรรษนี้ที่ตามที่บอกนะครับนะซึ่งก็มีการขยายตัวหรือลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐานและการขยายตัวทางอุตสาหกรรมกลับมาราคาน้ำมันก็อาจสูงถึง300ดอลลาร์นะต่อบาร์เรลหรือมากกว่านั้นมันมาจากเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะที่ทำไมราคาน้ำมันถึงพุ่งสูงถึง300ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะสำหรับมุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์มันมีอิทธิพลจากเรื่องของวงรอบวัฏจักรใหม่ของเงินเฟ้อด้วยที่อาจจะพุ่งขึ้นมาถึง2หลักซึ่งมันจะส่งผลกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอาจจะสูงขึ้นจากสภาวะเงินเฟ้อนั่นเองนะพวกไอสินค้าอุปโภคบริโภคไอพวกโลหะที่จำเป็นนะพวกเหล็กทองแดงนะครับนะการบริโภคต่างๆเนี่ยนะครับนะน้ำมันเงี้ยขึ้นราคาแก๊สขึ้นราคานะเป็นต้นเขาบอกว่าต้องใช้จ่ายอย่างสุขุมระมัดระวังนะครับนะจากผลกระทบนะครับอย่างร้ายแรงนะจากการที่มัน
พลิกจากเงินฝืดเป็นเงินเฟ้อนะครับเข้าของก็ขึ้นราคาแพงขึ้นนั่นเองเขาบอกว่าบ้านและสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะจากเงินเฟ้อนะมุมมองคุณเดวิดฮันเตอร์นะเพราะดอกเบี้ยเงินกู้นะของธนาคารสถาบันการเงินก็จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงของเงินเฟ้อก็จะกระทบเกี่ยวกับรายจ่ายค่าผ่อนรายเดือนนะครับของผู้คนนั่นเองนะวันนี้คือสิ่งที่ผมสรุปนะมุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์นะที่ผมบอกว่ามีความเห็นเนี่ยนะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมมองเห็นซึ่งผมเนี่ยเพิ่งเคยนะมาฟังคุณเดวิดฮันเตอร์เนี่ยนะในช่วงไม่เกิน1เดือนนี้นะครับนะอันนี้เราสาบานได้เลยนะไม่เกิน1เดือนนี้ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาไม่เคยฟังคุณเดวิดฮันเตอร์เลยเพิ่งมาฟัง1เดือนเนี้ยแต่สิ่งที่เขาพูดก็ประมาณ 80% ที่ผมเห็นด้วยแต่สิ่งที่ผมมองผ่านมุมมองประการส่วนตัวก็คือว่าผมมองเห็นเหตุปัจจัยนะที่คุณเดวิดฮันเตอร์ไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะการต่อสู้กันในเชิงอำนาจของมหาอำนาจเก่าและใหม่คือสหรัฐกับจีนซึ่งหมายถึงว่านะครับอาจจะมีความขัดแย้งนะทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับนะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งตรงส่วนนี้ผมก็จะมองไปคล้ายๆกับคุณเลดาริโอนะที่บอกว่ามีแรงขับเคลื่อน3แรงนะครับนะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะในทศวรรษนี้นะที่มุมมองคุณเลดาริโอนะมหาเศรษฐีกองทุนบริดจ์วอเตอร์นะสิ่งที่คุณเลดาริโอมองเห็นก็คือ3แรงก็คือช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งระหว่างชนชั้นอีลิตชนชั้นบนกับชนชั้นกลางล่างนะครับช่องว่างตรงนี้นะที่มันกว้างทางออกจากกันแล้วก็เรื่องของปัญหาหนี้สินนะซึ่งอยู่ในปลายของวัฏจักรหนี้สินที่หนี้สินเยอะๆไปหมดนะครับซึ่งเป็นตัวกดทวงและแรงตัวที่3ก็คือเรื่องของอำนาจใหม่คือจีนนะที่ผงาดขึ้นมาท้าทายอำนาจเก่าของสหรัฐซึ่ง3แรงนี้จะเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางนะซึ่งมุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์จะไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นะเขาจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เมื่อผมผนวกเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกเข้าไปผมก็มองเห็นว่านะสิ่งที่มองเห็นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการต่อสู้กันจากสงครามการค้าสงครามภูมิรัฐศาสตร์สงครามทุนหรือสงครามการเงินนะการดีดอลลาริเซชันนะครับการแข่งขันทางค่าเงินนะอาจจะมาถึงสงครามทางการทหารซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในทศวรรษนี้เหมือนกันโดยเฉพาะนะสิ่งที่ผมมองถึงด้วยนะครับก็คือเรื่องของภัยธรรมชาตินะที่คาดคิดไม่ถึงเพราะสิ่งที่ผมมองเนี่ยมันเป็นกรอบใหญ่นะผู้ควบคุมโลกตัวจริงเนี่ยนะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งผู้ควบคุมโลกตัวจริงก็คือกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมแล้วก็กฎไตรลักษณ์นะครับนั้นมันอยู่ที่เหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลไม่ดีนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมมองเนี่ยมันมีแบล็กสวอนหงส์ดำนะที่คุณเดวิดฮันเตอร์ไม่ได้พูดถึงนะในมุมมองที่เขาพูดมานะแต่สิ่งที่ผมมองเห็นนะครับก็คือมันมีแบล็กสวอนหงส์ดำที่คาดคิดไม่ถึงเช่นนะครับนะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะภัยจากน้ำมือมนุษย์นะจากการแข่งแย่งแข่งขันอำนาจนะผลประโยชน์และก็เรื่องของภัยธรรมชาติภัยพิบัติใหญ่ๆที่เกิดจากการแปรปรวนของดินน้ำลมไฟที่มาจากกรรมของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วผมก็เตือนว่านะครับนะให้กระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่แท้จริงเอาไว้ตามอรรถประโยชน์ของมันนะครับเพราะว่าสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ฟังมานะครับนะอาจจะมีการพลิกผันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากวงรอบเงินฝืดไปเป็นเงินเฟ้อและเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดในทศวรรษนี้ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ใน10ปีทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกมันสิ่งที่ผมมองเนี่ยผมมองไปถึง worst case scenario ซึ่งนั่นบางทีผมรวมถึงนิมิตพระอรหันต์นะครับนิมิตที่บอกว่าน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมภาคกลางน้ำท่วมกรุงเทพถึงตึก4ชั้นเลยตรงนั้นเป็นเช็คพอยต์จุดตรวจวัดสำคัญของผมด้วยว่าจุดเปลี่ยนแปลงใหญ่ในทศวรรษนี้2020ยังมาไม่ถึงผมเชื่อนะครับนิมิตพระอรหันต์ 100% นะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้ทุกท่านได้ฟังพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะแล้วใช้สีปัญญาไขควรในการปกป้องดูแลตนเองและครอบครัวนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ